มันมีอะไรที่พิเศษที่ถึงต้องมาบล็อกนะฮะซึ่งอยากรู้นะต้องรอดูโชว์ครับผมรับรองว่าทุกคนวันนี้สนุกแล้วก็มันกันแน่ๆนะสงกรานต์ขนาดที่เขาเปลี่ยนไหมพร้อมอยู่แล้วครับพร้อมเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนใช่เพราะนอกจากเปียกน้ำแล้วยังเปียกเหนื่อยด้วยแบบถ้าจะ crazy เลยเป็นคลั่งคลั่งคลั่งไปเลยครับเราเล่นเราเล่นก็จริงวันนี้เรามาเปียกในแบบเขาเรียกว่าพรีสงกรานต์วันนี้อาจจะเปียกเหงื่อชุ่มฉ่ำกันไปหน่อยฮะแต่ก็ไม่แน่อาจจะมีเมฆเริ่มก่อตัวนะเมฆเริ่มก่อตัวนะวันนี้ไม่เจ็บอยู่วันนี้ไม่เจ็บอยู่ป่ะนะแอดแอร์แอดแอร์ประมาณ12เพลงครับวันนี้โอ้ทั้งบ้านหมดเลยครับไปเลยครับประมาณ 6-7 เพลงครับวันนี้อะไรนะครับ10นาทีเพลงละครึ่งชั่วโมงครับผมเพลงพิกเกอร์แต่ว่าเพลงเดียวนะฮะครับเดบิวต์เพลงผม30นาที30นาทีครับ30นาทีครับ30นาทีครับก็คือเปียกชุ่มฉ่ำกันจริงๆครับทุกคนแอบถามว่าช่วงนี้ไปด้วยนะก็ไปมาอย่างเงี้ยแหละครับผมช่วงนี้ครับได้ครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเลยนะครับผมวันนี้เป็นวันแรกของสยามพารากอนเลยนะครับกับงานสยามพารากอน Ultrasonic World Festival นะครับใครที่ไม่รู้จะไปไหนนะครับผมก็สามารถมาม่วนจอยนะครับมาชมคอนเสิร์ตพี่ศิลปินต่างๆมากมายนะครับยังจัดอีกหลายวันเลยแล้วก็มาสาดน้ำมาแบบว่าทักทายพวกเราพ็อกซี่ได้นะครับวันนี้นะครับแล้วก็ส่วนวันอื่นก็ฝากติดตามกิจกรรมในแต่ละเพจได้เลยนะครับคิดว่าคุณแม่ต้องเตรียมอะไรดีน้องๆอะไรนะครับหมายถึงว่าคิดว่าแบบเราต้องเตรียมอะไรแบบเพื่อแฟนเขาจะรอดูเราเลยก่อนหนึ่งนะคิดว่าสำคัญคือพัดลมฮะกับยาดมซึ่งเป็นของคู่กายครับผมช่วงนี้อากาศร้อนนิดนึงนะครับผมและที่สำคัญคือเตรียมเสียงไว้ให้ดีๆครับผมเพราะว่าจะทำให้ทุกคนเนี่ยใช้เสียงจนหมดไปเลยครับว่ามีใครชมคนด้วยชมคนอยากให้แฟนเตรียมอะไรมาเชียร์ชมคนนี้แพมเพิร์ดอาจจะเป็นแพมเพิร์ดอุ้ยทำไมแพมเพิร์ดอ่ะเพราะว่าอาจจะมีคนปัสสาวะราอุ้ยวันนี้มีแบบแอบสปอยเลยปะไม่รู้ว่าสปอยกันแน่นอนแบบสุดๆแบบสุดๆแบบไฟลุกไฟลุกไฟลุกเพราะว่าเราไฟแช็กมาด้วยก็ต้องเตรียมทิชชู่ไว้ครับนี่ต้องซับน้ำตาเพราะเผื่อแพมเพิร์ดไม่พออ๋อโอเควิเตอร์วิเตอร์บอกไว้แล้วว่าแบบว่าให้ซ้อมเต้นกันมาเดี๋ยววันนี้จะแบบมีอะไรพิเศษจริงอ่ะอย่างวิเตอร์ครับให้เตรียมแฟนชั้นครับเฮ้ยแฟนชั้นเหรอสำหรับเพลงไหนครับน้องชายเพลงไหนดีครับเพลงไหนไม่รู้ไม่รู้มีหรือเปล่าจะเตรียมมาครับรอดูครับรอดูครับยังมีอะไรไหมของที่จะเตรียมยาดมเตรียมปืนกระบอกน้ำมาฉีดใครเป็นพิเศษบ้างเป็นไปหรือเปล่าเพราะว่าฉีดผมอยากให้ฉีดพวกเราอยากให้ฉีดเพราะร้อนมากไม่ไหวครับผมจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่า MV นี้อยากได้เรียกว่าพาร์ทเนอร์ครับที่มาอยู่มาช่วยส่งแล้วส่งอารมณ์ครับผมใช่เหมือนกับว่าผมอยากได้สตอรี่ที่มีความแบบการแสดงนิดนึงอะไรเงี้ยอยากให้เห็นว่าชมโปรซี่เนี่ยก็แสดงได้เต้นได้ร้องได้นะอะไรอย่างเงี้ยใช่ได้ข่าวว่าคนกลับมาเยอะอยากชมคนที่มีแต่คนแย่นะว่าทำไมเป็นเรียกทั้งไฟใดๆอ๋อมีแต่คนแย่งอยากเป็นใช่ไหมครับก็ในโอกาสหน้าถ้ามีอีกก็จะอันเชิญเลยนะใช่ครับมีใครจองกันตอนนี้อยากให้เพื่อนๆในวงเนี่ยมาเล่นด้วยกันได้ติดของคิมจองไว้อยู่อะมีคิมจองอะไรด้วยเอ้ยยังมีพี่คิมจองแบบว่าไอ้ที่ซิงเกิลถัดไปคือส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นซิงเกิลถัดไปเนี่ยเขาจะเงียบๆหน่อยฮะผมเลยผมซิงเกิลต่อไปผมมีพิรุธสุดๆมีพิรุธมีพิราบใช่ครับผมนะเดบิวต์เวทีนี้เลยเดบิวต์ที่นี่เลยครับครับออนไลน์ครับรอบของนี้จะไม่มีดนตรีครับมีแต่เนื้อให้ไปเดากันเองครับไม่มีร้องด้วยครับไม่ร้องเป็นวิดีโอที่แบบ4นาทีแล้วมีคาราโอเกะขึ้นแล้วดนตรีก็ไปแต่งกันเองได้แล้วก็ข้างหลังมันสีฟ้าด้วยมั้ยข้างหลังมันสีฟ้าอ๋อมันประกอบกันประกอบกันอะไรครับก็คื
คืออยากร้องแบบไหนมี2ลิริกให้เลือกไปเรื่อยจริงครับไปเรื่อยจริงเริ่มไปเรื่อยแล้วไปเรื่อยแล้วไปถามกับเพื่อนจะไปสู่ที่ไหนสุดที่วันนี้แหละครับที่สยามพารากอนอัลตราโซนิกวอเตอร์เฟสติวัลเก่งมากเก่งมากแล้วใครจะมีวิวในที่ได้ข่าวว่าพวกเราไปเฟสติวัลที่ญี่ปุ่นมาครับผมเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยเมื่อวานใครไม่ได้เข้าห้องดีใช่ห้องดีห้องดีเมื่อวานไปทำอะไรไม่รู้อ๋อผมอ้าวแล้วญี่ปุ่นเวลาญี่ปุ่น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 โอ้ยากแล้วผมไม่วะผมไม่วะไม่ชินเลยการไปญี่ปุ่นอะไรเนี่ยถือว่าเป็นแบบเรียกว่าอีกหนึ่งสิ่งที่แบบพอที่ตื่นเต้นมากๆเลยครับแล้วก็ไปโชว์ต่างประเทศครั้งแรกด้วยเนี่ยก็แบบว่าเตรียมแล้วก็ฝึกซ้อมแบบเต็มที่มากๆเลยครับก็หวังว่าครั้งหน้าถ้ามีโอกาสได้ไปอีกก็อยากจะไปแสดงอีกครับผมหรือว่าจะเป็นที่ประเทศอื่นด้วยครับผมก็ขอบคุณงานที่ญี่ปุ่นมากๆครับแบบเราได้ประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับเรียกว่าเป็นครั้งแรกของซีที่ได้ออกนอกประเทศดีกว่าเลยครับผมเป็นเวทีแรกเลยครับผมก็ตื่นเต้นใจมากๆก็หวังว่าถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสครับผมยินดีสาธุนะมีอะไรเซอร์ไพรส์จากแฟนๆที่ผมทำให้การที่เราไปกันมาจริงๆผมรู้สึกว่าตอนแรกเรานึกว่าจะมีแต่แค่คนญี่ปุ่นที่ไปชมครับแต่ว่าจริงๆพอวันที่เราไปจริงๆอะครับมีทั้งแฟนคลับชาวไทยมีคนจีนคนไต้หวันคนแบบต่างประเทศมากมายเลยครับเรียกได้ว่าแบบมีแบบหลากหลายเชื้อชาติมาให้กำลังใจพวกเราที่ญี่ปุ่นเลยคือต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆแล้วก็เหมือนระหว่างที่พวกเราโชว์เองหรือว่าพี่น้องๆคนอื่นโชว์ครับผมคือแฟนๆเขาให้ความแบบความร่วมมืออย่างดีครับอย่างเช่นแบบให้ยกมือขึ้นให้โยกหัวทุกคนแบบทำตามกันแบบพร้อมเพรียงมากๆจนเรารู้สึกว่างงว่าเหมือนเขาแอบซ้อมกันมาก่อนทั้งที่เขาแบบเพิ่งเคยเจอกันได้ซ้ำอะไรเงี้ยเขาแบบมีความเป๊ะกันมากๆครับก็ขอบคุณมากๆที่แบบม่วนจอยแล้วก็แบบว่าไปกับพวกเราจริงๆอะไรเงี้ยเขาสนุกกันมากๆครับจริงๆก็ผมว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะยังเป็นทีป๊อปกลุ่มชนชนกลุ่มน้อยอยู่ครับพอเราเดินไปเขาอาจจะยังรู้สึกว่าเอ๊ะกลุ่มนี้เป็นใครเนาะแต่อาจจะยังไม่รู้จักเรามากฉะนั้นผมรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปให้มากขึ้นแล้วกันครับทีนี้เวลาเดินจะได้มีคนจำเราได้ครับก็หวังว่าจะมีงานเรื่อยๆครับคุณเหรอใช่คุณขายวงเลยคือจริงๆแล้วผมต้องบอกว่าฟล็อกซี่เองสามารถฝึกภาษานั้นๆได้นะครับขอแค่เรียกฟล็อกซี่ไปพวกเราตั้งใจจะฝึกภาษาโดยเฉพาะเลยครับผมไม่ว่าจะภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนภาษาเกาหลีหรือภาษาใดๆในโลกนะครับขอแค่รักวงการทีป๊อปแล้วก็เอ็นดูพวกเราฟล็อกซี่พวกเราซี่เองพร้อมจะทำงานเต็มที่ครับที่ไหนก็ได้ครับฟล็อกซี่ยินดีจะเดินทางไปเสมอครับฝากด้วยนะครับเพื่อท่านใดชมอยู่นะครับฝากเอ็นดูพวกเราด้วยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนพร้อมจะไปครับผมใช่อะไรครับเธออยู่ไหนฉันก็พร้อมจะไปใจว่าใช่100%อยู่นะครับอย่าลืมนะครับฝากด้วยครับผมนอกจากนี้ค่ะสัปดาห์ที่แฟนๆได้ไปเจอฟ็อกซี่กันอีกหลายๆเวทีใช่ไหมครับครับช่วงนี้แฟนๆตามกันดีกว่าแล้วก็อัปเดตงานของทีมได้ครับอ่ะชวนไหมหมายถึงว่าให้พูดบอกว่าหลังจากนี้เราจะมีแบบงานที่ไหนบ้างให้ชวนชวนแฟนๆแล้วก็อัปเดตผลงานต่อจากนี้ด้วยครับผมก็จริงๆสงกรานต์นี้มีอีกหลายวันมากเลยที่พวกพี่เรามีโอกาสได้ไปเล่นนะครับอยากให้ทุกคนมาช่วยกันม่วนจอยกันมาส่งกำลังใจให้พวกเรากันเพราะว่ามีอะไรพิเศษในแต่ละวันแน่นอนทุกวันเลยแหละใช่อะไรพิเศษแน่นอนที่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วถ้าใครนะครับผมอยากรู้ว่าพวกเราไปเล่นที่ไหนอะไรยังไงนะครับสามารถติดตามได้นะครับทาง IG ของ Official of Proxy Official ได้เลยนะครับใช่ครับแล้วก็ตอนนี้ผลงานอัปเดตล่าสุดก็จะเป็นเพลงโปรเจกต์ระหว่าง Pepsi Proxy แล้วก็น้องเนเน่นะครับใจว่าใช่ 100% อยู่นะครับตอนนี้ก็ฟังเพลงได้แล้วทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ MV สามารถรับชมได้แล้วนะครับมาชมเพลงแบบว่าน่ารักสดใสระหว่างพวกเรา Proxy กับน้องเนเน่กันได้เลยนะครับครับผมแล้วก็ไปเต้นตามกันเยอะได้ซึ่งจริงๆแล้วคิมกับฮงลีอ่ะแอบไปถ่ายมาแล้วด้วยถ่ายกันตรงนี้เลยก็ไม่แอบหรอกก็ถ่ายแบบถ่ายก็ถ่ายแหละทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวจะลงให้ดูนะครับผมยังไงก็ฝากกันไปเต้นตามกันได้นะครับเพลงน่ารักมากๆครับเดี๋ยวเราจะมีแฟนมีใช่ไหมคะครับคุณเป็นเล่นมีหรอไม่รู้เอาแฟนมีของเราจำได้จ้ะจากขายของไหมน้องชายแฟนมีก็จองได้ครับจองได้ประกาศพังไปแล้วประกาศพังแล้วใช่ใช่ครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนให้มางานแฟนมีครบรอบ2 ปีของพวกเราฟ็อกซี่ครับเพราะว่าเวลาผ่านไปเร็วมากๆเลยจริงครับผมเราก็แบบโตมาพร้อมๆกันจริงๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะมารีแคปกันความทรงจำว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงกันเราจะเกิดป๊อปควิสตาป่าตาดีไม่น่าอันนี้ยอดเหรออันนี้ก็ไม่น่าใจเหมือนกันครับผมจะทำคอนเสิร์ตก่อนใช่ไหมคะมันมีความพิเศษ
ผมว่าอันดับแรกก็น่าจะเป็นเรื่องของความพิเศษสิ่งในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วกันครับในทั้งแบบว่ามันพูดอะไรเยอะไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าเรายังอยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์ Between the Stars ครับผมอาจจะต้องขับท้องฟ้าบ้างนะครับว่าเขาอนุญาตหรือเปล่าก็จริงๆแล้ววันที่25พฤษภาคมครับผมว่าสิ่งที่พิเศษอันดับแรกคืออย่างที่น้องกรบอกคือเราครบรอบ2ปีแน่นอนผมว่าเราจะได้แบบมาสร้างความทรงจำอะไรดีๆร่วมกันแล้วก็จะมีแบบกิจกรรมหรือมีแบบว่าโชว์มีอะไรแบบพิเศษๆรอแฟนๆในงานแฟนมีตแน่นอนครับได้ครับก่อนหนึ่งคำหนึ่งคำนะหนึ่งคำนะเม็ดอะไรนะเม็ดเม็ดเม็ดหมกอินนะหมกเม็ดอินนะเม็ดเม็ดอินไทยแลนด์เม็ดอินไทยแลนด์หนึ่งคำจานวิก just one word คำเดียว special ซึ้งสุดสุดเอ้ยได้พูดแล้วเหรอเดี๋ยวจะไปเชี่ยวซึ้งสุดสุดวัน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 เหรอวันถ้ามีซึ้งเนี่ยต้องมีอะไรครับโอ้ยลูกลูกลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยมีหม้อไงมาเล่นมีดาวดาวเฮ้ยอันนี้คือบอกชื่อเพลงหรือบอกอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่เราภายใต้ทีมงานไง Between the Stars อ๋อเราจะเอาดาวเคาะมาไว้ในโชว์ด้วยถามคุณพ่อก่อนนะครับแซวครับผมถ้าครับยังไงก็ฝากแฟนมีของเราด้วยนะครับขอบคุณนะครับเจอกันที่ภาคพฤษภาคมครับครับผมสำหรับวันนี้เราขอไปสนุกกับเป็นยังไงพี่Stop. Right. Oh, trust.